ครับคุณวิทูลครับคือเวลาเราพูดเรื่องว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยต้องให้ความเห็นชอบผู้พิพากษาตุลาการที่จะไปเป็นศาลสูงเนี่ยนะครับผมไม่ได้หมายความว่าส.ส.ไปเลือกหมู่หมาตาไก่ที่ไหนก็ได้นะครับมันมีการจำกัดดุลพินิจของพวกส.ส.อยู่นั่นก็คือว่าระบบบริหารงานบุคคลของศาลเนี่ยเขามีลำดับขั้นอาวุโสของเขาอยู่แล้วเขามีองค์กรบริหารงานบุคคลของเขาอยู่แล้วพวกนี้เขาจะทำบัญชีขึ้นมาระบบที่ผมคิดเนี่ยคือทำบัญชีขึ้นมาครับทำบัญชีขึ้นมาตามอาวุโสแล้วคุณอาจจะเสนอมาสัก2เท่านะครับเพื่อที่จะให้สภานั้นโหวตเลือกว่าจะให้เหลือใครหรือคุณเอามาเท่าเดียวก็ได้สมมติต้องการ9คนเอามา9คนเลยแล้วโหวตไล่เรียงคนเลยนะครับแล้วถ้าไม่ได้ก็ไปเอาคนใหม่ขึ้นมาคนไหนไม่ถึงเอาคนใหม่คนไหนไม่ถึงเอาคนใหม่นะเพราะนั้นไม่ได้คุณไปเลือกใครก็ได้นะมีตัวอย่างหลากหลายประเทศที่น่าสนใจนะครับผมยกตัวอย่างกรณีของญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยตอนเขาทำเรื่องการได้มาซึ่งผู้พิพากษาสูงเนี่ยเขาให้ครม.ทำบัญชีขึ้นมาคณะมนตรีทำบัญชีขึ้นมาซึ่งบัญชีนี่ก็ออกมาจากกบ.นะเนี่ยจากกรรมการตุลาการเอาขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับเสนอมาที่สภาแล้วก็สภาก็ออกความเห็นชอบแล้วทีนี้ถ้ารัฐบาลชุดเนี่ยนะครับมีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะต้องเอาไอ้บัญชีอันเนี้ยลงไปให้ประชาชนแอปพรูฟอีกรอบด้วยถ้าเกิดไม่แอปพรูฟเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่นะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้ระบบญี่ปุ่นเปลี่ยนไปแล้วอย่างไรรอบสุดท้ายที่ผมเคยดูมาเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับหรือกรณีสหรัฐอเมริกาที่ไปกันใหญ่เลยครับคือให้ประธานาธิบดีเลือกเลยนะครับเลือกเลยเสร็จแล้วก็เอามาให้สว.รับรองอีกทีนึงซึ่งประธานาธิบดีเขาก็ไม่ได้เลือกหมู่หมาตาไก่เขาเอาผู้รักษานั่นแหละที่อาวุโสมันถึงที่มีความรู้มีประสบการณ์คัดเลือกขึ้นมานะครับเพราะไอ้ระบบแบบนี้อย่างน้อยที่สุดมันมีความรับผิดชอบนะครับต่อเลยบรรดาสภาแล้วถามว่าเอ๊ะแล้วสภาผู้แทนคุณจะไปเลือกคนที่เอาใจอะไรนะฮะเอาใจประชาชนจนทำให้ไม่มีความเป็นกลางไม่เป็นอิสระผมถามว่าแล้ววิธีการเลือกแบบเนี้ยเขาไม่ได้เลือกใครก็ได้นะครับเขาไม่ได้เลือกตัวแทนของเขาเนี่ยแต่เขาเลือกมาจากบัญชีที่พวกผู้ร่างกายเขาคัดขึ้นมาแล้วถ้าคุณกังวลว่าเสียงข้างมากจะลากกันไปคุณก็ทำมติให้สูงขึ้นเป็น2ใน3มันจะทำให้ฝ่ายสสเสียงข้างมากมันได้ไม่หมดมันต้องเคลียร์ฝ่ายค้านก่อนนะครับคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องเอาความยึดโยงตรงนี้กลับมาที่สภาผู้แทนบ้างไม่งั้นมันหลุดหมดมันหลุดหมดเลยแต่ตอนนี้ศาลปกครองสูงสุดกับศาลรัฐธรรมนูญกลับมาให้สภาได้ครับแต่เป็นวุฒิสภานะเรื่องวุฒิสภา250คนมาจากไหนต้องมาจากคสช.นะแต่ถ้าผมว่าเออเนี่ยกลับมาที่สสนะครับมีเกร็ดประวัติศาสตร์เล็กน้อยนะครับพอดีผมอ่านบทความในคอลัมน์ของอาจารย์ณัฐพลใจจริงในพฤศจิกายนสุดสัปดาห์นะครับคือผมก็เป็นคนวรวันเนี่ยนะครับก็เป็นปรินซ์นะครับเป็นชนชั้นเจ้านายเลยนะครับแต่ว่าเป็นชนชั้นเจ้านายที่เป็นโซเชียลิสต์นะฮะก็ยังเคยเขียนบทความปาฐกถานะครับแสดงความเห็นนะครับว่าตุลาการเพื่อรักษาเนี่ยต้องมาจากความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรช่วงหลัง2475นี่คือความเห็นของเจ้านายนะครับชั้นสูงของประเทศไทยในที่ตัวอย่างหลากหลายประเทศก็เป็นแบบนี้นะครับศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมนีก็เหมือนกันนะส.ส.เลือก8ส.ว.เลือกอีก8นะครับแล้วเขาก็ไม่ได้เลือกสเปซสปามันมีบัญชีใหม่เลือกแล้วก็ใช้มติเสียงที่ค่อนข้างสูงที่ไม่ใช่ให้เสียงข้างมากยึดไปเลยนะครับผมคิดว่ามันถ้าเรื่องนี้เป็นประเด็นขึ้นมาก็น่าจะเอามาดีเบตถกเถียงมาดูตัวแบบที่อื่นๆก็ได้ผมยืนยันว่ามันไม่มีระบบศาลสูงหรือศาลรัฐธรรมนูญที่ไหนในโลกนะครับที่หลุดออกจากสภานะครับมากเท่ากับประเทศไทยอยู่แล้วขอบคุณครับคุณณัฐวัฒน์ครับผมเรียนแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันคือเวลาผมบอกว่าจำเป็นต้องหาจุดเชื่อมโยงกลับมาที่ประชาชนหรือผู้แทนของประชาชนเนี่ยผมหมายถึงเฉพาะศาลระดับบนๆนะผู้พิพากษาที่โอ้โหมีเป็นร้อยเป็นพันนะครับเพราะนั้นเอาเฉพาะศาลระดับบนนะครับคือศาลฎีกาศาลปกครองสูงสุดศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเขาก็มีระบบบริหารงานบุคคลในการแต่งตั้งโยกย้ายดำรงตำแหน่งของเขาตามขั้นตามระดับอาวุโสนะครับในส่วนของศาลสูงเนี่ยมันมีไอเดียหนึ่งที่น่าสนใจคือผมได้เห็นว่าต้องลดจำนวนผู้พิพากษาศาลฎีกาลงตอนนี้มันเยอะมากเป็นร้อยคนนะครับในหลากหลายประเทศเนี่ยจำนวนผู้พิพากษาศาลสูงมันน้อยนะครับ9คนสหรัฐนี่9คนเองนะครับหลากหลายประเทศ10กว่าคน20คนนะครับ
สาเหตุของเราเนี่ยที่มันเยอะเนี่ยนะครับก็เนื่องมาจากว่าระบบการเราเป็นศาลสามชั้นเนี่ยนะครับแล้วเราอุทธรณ์ไปถึงฎีกาเนี่ยมันเป็นระบบที่เขาเรียกอะไรการฎีกาเป็นสิทธิ์นะครับบางประเด็นที่มันเป็นประเด็นเรื่องข้อเท็จจริงเนี่ยก็ยังขึ้นไปได้อีกอะไรแบบนี้นะครับเพราะนั้นมันเลยมีคดีขึ้นไปศาลฎีกาเยอะศาลฎีกาก็เลยเขาต้องมีคนเยอะไหนจะมีคดีพิเศษต่างๆเต็มไปหมดนะครับดังนั้นถ้าเราปฏิรูปศาลทั้งระบบเลยเนี่ยนะครับถ้าเราลดจำนวนคดีที่ไปสู่ศาลได้ทำให้ศาลฎีกาเนี่ยมันกลายเป็นแค่ศาลที่จะคอยตบคำพิพากษาทุกอันให้อยู่ในแนวนะครับไม่ใช่ลงไปพิจารณากันใหม่หมดอย่างเนี้ยศาลฎีกาก็ไม่ต้องมีจำนวนที่มากนักแล้วเราก็เอาผู้รักษาศาลฎีกาเหล่านี้มาผ่านความเห็นชอบจากสภาได้ส่วนศาลปกครองสูงสุดและศาลรัฐธรรมนูญนั้นมันมีไม่มากอยู่แล้วจำนวนตุลาการนะครับดังนั้นผมเน้นย้ำเลยเฉพาะท่อนศาลสูงเท่านั้นทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วสภาพการตอนนี้สภามันเป็นอย่างนี้จะทำไงก็ผมเรียนว่าเวลาเรามองทั้งแพ็กเกจหมดนะฮะอย่างแค่ผมนี่มีไอเดียว่าให้มีสภาเดียววุฒิสภาไม่ต้องมีก็มีแต่เหลือสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวนะครับแล้วถ้าสภาผู้แทนราษฎรคุณกลัวว่าเสียงข้างมากมันจะได้พวกตัวเองไปหมดผมก็เรียนว่าต้องจำกัดการใช้ดุลพินิจในการให้ความเห็นชอบเช่นไม่ใช่คุณให้ความเห็นชอบใครก็ได้แต่คุณให้ความเห็นชอบจากบัญชีที่ผู้พิพากษาเขาส่งขึ้นมานะครับแล้วเวลาคุณให้ความเห็นชอบใช้มติที่สูงขึ้นฝ่ายเสียงข้างมากมันจะได้ยึดไม่ได้ไม่ใช่แค่กึ่งหนึ่งแต่นี่ใช้สองในสามแบบนี้เป็นต้นมันก็ช่วยลดถอนได้นะครับทีนี้ถ้าไปสุดทางอีกแบบนึงเหมือนที่คุณณัฐวัฒน์เสนอคือลงไปเลือกตั้งเลยเนี่ยอันนี้มันก็จะเกิดปัญหาขึ้นแน่นอนครับคือสุดท้ายเนี่ยมันก็จะขาดความเป็นกลางและความเป็นอิสระในการทำงานเพราะว่าคุณต้องยึดติดกับคะแนนเสียงของคุณจากการเลือกตั้งนะมันก็ผูกพันกับโหวตเตอร์ของคุณนะนะแล้วปัญหาก็คือว่าถ้าให้ไปเลือกทั้งหมดเลยเนี่ยนะมันก็จะเกิดปัญหาว่าตกลงผู้รักษาเนี่ยคุณได้มาเป็นเนี่ยเพราะว่าคุณไปหาเสียงกับประชาชนคุณเลยได้เป็นนะครับจริงๆผู้รักษาก็มีการหาเสียงกันอยู่นะครับแต่หาเสียงกันในศาลหาเสียงกันเพื่อที่ให้ตัวเองได้เลือกเข้าไปเป็นกรรมการตุลาการนะฮะเพราะนั้นผมเรียนว่าระบบแบบนี้ลองออกแบบกันดูนะครับอีกอันนึงที่อาจจะช่วยได้นะครับอันนี้ในหลากหลายประเทศทำกันนั่นก็คือว่าคดีศาลล่างเนี่ยในระดับศาลล่างเนี่ยก็เอาระบบลูกขุนเข้ามาช่วยนะครับเอาลูกขุนเข้ามานั่งช่วยนะครับในส่วนในการช่วยกันดูข้อเท็จจริงนะครับขอบคุณครับคุณเกรซครับผมเท่าความนี้ก่อนนะครับไอ้คำว่านิติสงครามเนี่ยนะครับผมคิดศัพท์คำนี้ขึ้นมานะเพื่อเอามาใช้แทนที่ในภาษาอังกฤษก็คือ lawfare นะครับไอ้คำว่า lawfare ผมก็ไม่ได้คิดขึ้นมาเองหรอกครับคือฝรั่งเขาคิดกันนะครับฝรั่งเขาคิดกันก็คือเขาเอามาจากคำว่า warfare ที่แปลว่าสงครามนะครับแล้วหลังๆเนี่ยเขาบอกว่าแทนที่คุณจะไปทำสงครามจะใช้อาวุธคุณใช้กฎหมายแทนนะครับเริ่มต้นของคำว่า lawfare ตอนแรกเนี่ยมันเป็นความหมายในแง่บวกนะฮะคือหมายถึงว่าเฮ้ยแทนที่คุณจะเอาอาวุธไปยิงกันคุณมาใช้กฎหมายดีกว่าแต่ทำไปทำมาหลังๆมันเป็นในแง่ลบมากขึ้นนั่นก็คือว่าคุณต้องการจัดการฝ่ายตรงข้ามของคุณเนี่ยไม่ต้องเอาปืนไปไล่ยิงกันไม่ต้องทำสงครามเอาปืนไล่ยิงเอากำลังไปห้ามหันกันคุณใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือแทนในการจัดการแล้วคุณก็ยังได้ความชอบธรรมด้วยเพราะบอกว่านี่ไงกฎหมายตัดสินแล้วนี่ไงศาลตัดสินแล้วปรากฏการณ์ของลอแฟร์ตอนนี้มันเกิดขึ้นหลายที่ในโลกนะครับไม่ใช่ที่ไทยที่เดียวในละตินอเมริกานี่ก็คือนักการเมืองฝ่ายซ้ายนะครับถูกศาลพิพากษาจำนวนมากนะครับเช่นลูล่าของบราซิลนะครับถูกตัดสิทธิ์จนไม่ได้ลงประธานาธิบดีครั้งที่แล้วนะครับแต่งวดนี้ได้สิทธิ์นี้คืนกลับมาแล้วนะครับพอได้สิทธิ์นี้คืนกลับมาคะแนนความนิยมของลูล่าก็ขึ้นสูงเหมือนเดิมเป็นไปได้ว่าเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งหน้าลูล่าจะได้กลับมาใหม่นะครับหรือกรณีของในฟิลิปปินส์ก็เหมือนกันนะครับฝ่ายค้านเนี่ยนะครับที่ตรวจสอบดูแตเต้นะครับไปตรวจสอบเรื่องค่าตัดตอนนะฮะว่าดูเตเต้ทำนโยบายค่าตัดตอนเรื่องอะไรบ้างแต่ปรากฏว่าตัวเองโดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดกับพ่อค้ายาเสพติดติดคุกเลยครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีวิธีการเอากฎหมายเข้าไปจัดการฝ่ายค้านฝ่ายตรงข้ามต่อรัฐบาลมากขึ้นผ่านกระบวนการในทางกฎหมายนะครับกรณีเพื่อนบ้านของเรากัมพูชาเห็นว่าพรรคฝ่ายค้านถูกยุบหมดนะครับถูกต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศกันหลายคนอย่างนี้เป็นต้นนะครับมาถึงกรณีของประเทศไทยเนี่ยมันเริ่มปรากฏชัดขึ้นนะครับในช่วงเวลาที่รัฐบาลสืบทอดอำนาจเนี่ยเขาดำรงตำแหน่งนะครับก็คือเริ่มมีการใช้การตั้งข้อหากวาดเอาไว้เยอะๆนะครับเริ่มมีการดำเนินคดีนะครับไปเสร็จแล้วไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับ
ย่างนี้เป็นต้นนะครับเริ่มมีการยุบพรรคตัดสินนะครับฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลปัจจุบันนะครับมาพูดถึงกรณีของของคุณเพนกวินนะครับของรอบนี้นะครับผมมองนี้ครับว่าไอ้ปรากฏการณ์เนี่ยผมคิดว่าสังคมเห็นมากขึ้นนะเห็นมากขึ้นว่ามันเกิดความผิดปกติในการใช้กฎหมายแน่ๆ นะครับทีเนี้ยปัญหาก็คือว่ากฎหมายเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าถ้าเรามองไปดูรากฐานกำเนิดมันเนี่ยเวลาเราพูดเรื่องกฎหมายเรามักจะบอกเรื่องความเป็นธรรมเรื่องของความถูกต้องเรื่องของความยุติธรรมใช่ไหมครับแล้วมาเรามักจะบอกว่าเนี่ยมันเป็นระเบียบกฎเกณฑ์ที่ต้องใช้กันในสังคมนะครับแต่เมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วว่านักปรัชญาชาวเยอรมัน2คนทั้งวอลเทอร์เบนจามินแล้วก็คาร์ลชมิดเนี่ยก็ยืนยันว่าจริงๆกฎหมายมันคือความรุนแรงแต่คุณทำให้มันดูซอฟต์ลงในรูปของกฎเกณฑ์และมีคนใช้บังคับถามว่าพลังของกฎหมายมันอยู่ได้ด้วยอะไรมันอยู่ได้เพราะหนึ่งคนเคารพมันนะคือคนที่อยู่ภายใต้กฎหมายเชื่อฟังมันนะครับเชื่อว่ามันมีอยู่จริงๆว่ากฎหมายมันมีจริงๆว่าเราต้องฟังกฎหมายแต่ถ้าหากคนเริ่มมองเห็นเรื่อยๆว่าไอ้ที่คุณทำทั้งหมดนะมันไม่ใช่กระบวนการทางกฎหมายหรอกแต่มันคืออำนาจบิดเถื่อนมันคือปืนมันคือคุณต้องการเอาเขาไปขังอ่ะนะการเคารพนับถือความเชื่อถือในกฎหมายมันก็ลดลงแน่นอนที่สุดคนอาจจะต้องฟังอยู่ครับฟังเพราะกลัวครับแต่ไม่ได้ฟังเพราะเคารพนะฟังเพราะกลัวนะครับเชื่อฟังกฎหมายเพราะกลัวกลัวเอาโดนเขาไปติดคุกแต่ว่าไม่ได้ศรัทธาต่อมันแล้วไม่ได้เคารพต่อมันแล้วดังนั้นอำนาจชนิดใดก็ตามถ้าตั้งมั่นอยู่บนที่ทำให้คนเชื่อด้วยความกลัวอย่างเดียวไม่ได้คนไม่ใช่คนเชื่อด้วยเหตุและผลอย่างเดียวเนี่ยอำนาจแบบนั้นเนี่ยมันใช้อีกสักพักมันก็จะต้องเริ่มสูญสลายผมคิดว่าอำนาจในทางกฎหมายอำนาจของกระบวนการยุติธรรมในช่วงยามเวลาเนี่ยมันเป็นไปทิศทางแบบนั้นมากขึ้นคือคนไม่ได้มองเป็นกฎหมายคนไม่ได้มองมันเป็นกระบวนการยุติธรรมนะทุกวันนี้ที่ทนกันอยู่เพราะกลัวพูดจริงๆก็กลัวติดคุกกลัวปืนกลัวเข้าคุกกลัวโดนลงโทษแต่ถ้าวันนึงทุกคนบอกเฮ้ยมันไม่กลัวแล้วว่ะก็อนุภาพของกฎหมายอันนี้ก็ทำงานต่อไม่ได้โดยทันทีนี่เป็นปรากฏการณ์ธรรมดาของเรื่องอำนาจทุกอย่างนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าโค้งเนี้ยช่วงเนี้ยมันจะเริ่มเห็นแต่ผมไม่รู้หรอกว่ามันจะมาถึงเมื่อไหร่นะแต่ว่าทิศทางมันเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับและนี่จึงเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการที่เอากฎหมายมาเล่นแร่แปรธาตุกันตลอด15ปีที่ผ่านมาจนคนมันเสื่อมศรัทธาในระบบกฎหมายในระบบกระบวนการยุติธรรมกันหมดนะครับหวังว่าคงจะพอตอบคำถามได้อยู่บ้างนะครับคุณเกรซครับค่ะขอบคุณมากนะคะผมทิ้งท้ายอีกนิดนึงครับคุณเกรซเมื่อกี้ลืมตอบประเด็นหนึ่งสิ่งหนึ่งที่จะถ่วงดุลกระบวนการเหล่านี้ได้คือมันเป็นงานทางทฤษฎีนิดนึงนะครับมันชื่อว่าภาษาฝรั่งเศสคือ constant juridic นะครับภาษาอังกฤษคือ legal constraint constraint นี่มันแปลว่าเหตุปัจจัยที่ไปบังคับเราเช่นวันนี้เราจะเดินไปทางซ้ายเพราะมันมีเหตุปัจจัยอะไรบังคับเราไม่ให้เราเดินไปทางขวาวันนี้เราจะหยุดอยู่กับที่เพราะมีเหตุปัจจัยอะไรบังคับเราไม่ให้เราเดินไปข้างหน้านะครับทีนี้ไอ้ระบบรัฐธรรมนูญระบบกฎหมายต่างๆมันไม่มีการออกแบบให้เหตุปัจจัยบังคับเราเนี่ยไปอยู่ที่ศาลเลยแต่อยู่ที่ส.ส.อยู่ที่ประชาชนประชาชนอยากจะทำอะไรขึ้นมาอุ้ยเฮ้ยเดินทำแบบนี้จะโดน116ไหมวะทำแบบนี้จะโดน112ไหมวะทำอย่างนี้จะผิดไหมวะแต่กับพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีเหตุปัจจัยบังคับอะไรเลยครับตั้งข้อหาได้หมดครับตั้งข้อหาไปเลยครับตั้งไปถึงเวลายกฟ้องก็ช่วยไม่ได้ก็ฉันทำหน้าที่เช่นเดียวกันครับพอไปถึงศาลตัดสินก็จบไม่มีอะไรเกิดขึ้นผลบังคับก็เกิดแต่กับประชาชนกับนักการเมืองเนี่ยมันมีเหตุบังคับกดดันตลอดให้คุณต้องคิดเรื่องนี้อย่าพูดเรื่องนี้อย่าทำเรื่องนี้ทำแล้วเดี๋ยวซวยเรื่องนี้ทำแล้วเดือดร้อนแต่กับองค์กรที่ถืออำนาจรัฐพวกเนี่ยไม่มีเลยครับดังนั้นตราบใดก็ตามที่ดุลตรงเนี้ยมันไม่เท่ากันเนี่ยฝ่ายที่มีดุลอำนาจที่ถือเยอะกว่าเขาก็เป็นต่ออยู่ตลอดถ้าพูดกันในสมัยสงครามเย็นคือสะสมอาวุธนิวเคลียร์แข่งกันนะครับคือฝ่ายประชาชนฝ่ายส.ส.ผู้แทนราษฎรเนี่ยเราไม่มีอะไรที่ถือเหนือกว่าเขาเลยอ่ะแต่ในขณะเดียวกันฝ่ายองค์กรตุลาการองค์กรอิสระเจ้าพนักงานสอบสวนพวกเนี้ยอยากทำอะไรทำไปหมดเลยฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เคย
เนี่ยก็ทำไปนะครับแล้วก็ไม่มีการร้องเรียนไม่มีอะไรไม่คือใช้กฎหมายอย่างบิดเบือนยังไงก็ไม่มีวันถูกเข้าคุกอ่ะแต่ในขณะที่ประชาชนต้องรับเผชิญหน้ากับความเสี่ยงเหล่านี้เองทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นปัญหาที่ผมเรียกว่าเหตุปัจจัยบังคับกดดันของประชาชนเนี่ยมันมีมากเหลือเกินแต่เหตุปัจจัยบังคับกดดันไปที่ผู้พิพากษาตุลาการอัยการตำรวจทหารน้อยมากนะครับเทียบเคียงกันเหมือนกันรัฐประหารเนี่ยคุณกล้าทำเท่าไหร่เพราะคุณออกมาทำแล้วคุณไม่มีวันผิดไงแต่ถ้าวันหนึ่งคุณออกมาทำแล้วคุณติดคุกเนี่ยคุณอาจจะไม่อยากทำละนะครับแต่กับประชาชนอยากจะพูดเรื่องนี้เฮ้ยแม่พูดแล้วเดี๋ยวโดน116ป่าวะพูดแล้วโดน112ป่าวะเห็นไหมฮะน่าจะมีลักษณะแบบนี้มันเหมือนขีดวงให้เราเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆนะครับตราบใดที่วงอำนาจของประชาชนมันไม่เพิ่มขึ้นเนี่ยไม่มีทาง